มีคนถามมาอีกแล้วครับว่าจะดูคน2บุคลิกจากเบอร์ได้ไหมนะครับอยากรู้ชมคลิปนี้ครับด้วยความที่ผมศึกษาเบอร์มงคลมาก็นานนะสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคนที่มี2บุคลิกเนี่ยดูง่ายที่สุดเอาแบบดูหยาบๆนะเพื่อให้พวกคุณไปใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วเช่นเบอร์ขึ้นหน้าด้วยแบบเสน่ห์อ่อนหวานเลยเช่น242เสร็จแล้วไอ้4ตัวท้ายเนี่ยกลับเป็นเลขแบบ8898สมมุตินะมันจะบ่งบอกว่าคนนี้ดูด้านหน้าเป็นคนใจดีน่ารักดูเป็นคนที่แบบไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเกิดไปรู้จักนิสัยจริงๆจะไฟท์จะดุจะลุยกับบุคลิกอันนี้เป็นเกณฑ์ง่ายๆหรือบางคนนะครับเอา009ขึ้นหน้าสมเป็นเลขแบบนี้เนาะแล้วด้านท้ายกลายเป็น2262เงี้ยจะบ่งบอกว่าไปไหนเจอใครนะครับเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยคนนี้ดูเข้าถึงยากดูเงียบดูไม่ค่อยเข้าสังคมดูอินโทรเวิร์ตแต่พอไปเป็นเพื่อนจริงๆอ้าวมันมีนิสัยพูดตลกโก๊ะแถมชอบดูแลคนอื่นแต่แค่ว่าหน้าตาเขาที่แสดงออกมากับส่งสัญญาณส่งพลังงานที่มันรู้สึกว่าเขาไม่น่าเข้าหาแต่พอเป็นเพื่อนปุ๊บคือเป็นอีกคนนึงไปเลยหรือบางคนใช้เลขเช่นสมมุติเอา789ขึ้นหน้าเลขดุเลยนะครับแต่ปรากฏลงท้ายเป็น4261อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเบื้องหน้าเขาดูมีพลังมีอำนาจแต่การไปเป็นเพื่อนเขาคนแบบนี้เป็นเพื่อนได้ง่ายคุยได้สนุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเกิดกรณีนึงให้เป็นเคสศึกษาเช่นเอา559ขึ้นหน้าอย่างเงี้ยแต่ลงท้ายกลายเป็นแบบ8878อะไรเงี้ยครับก็จะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะมีความเป็นผู้นำสูงนะครับดูด้านหน้าดูแบบใจดีสบายๆแต่ว่าพอไปรู้จักนิสัยเขาแล้วอ่ะเขาค่อนข้างมีความเป็นผู้นำสูงและแข็งมากกว่าที่คุณคิดก็ได้เพราะฉะนั้นการดูเบอร์ครับอันนี้ผมให้สอนแบบหยาบๆก่อนนะครับถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่านี้ผมมีคอร์สการกุศลนะครับเป็นคอร์สเบื้องต้นมากๆเนาะความรู้ที่ผมสอนเนี่ยไม่มีใครเขาสอนนะครับแต่เป็นเบสิกมากๆนะแล้วคอร์สนี้เป็นการกุศล 100% นะครับอยากรู้ทักอินบ็อกซ์มาครับ